ท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PB RV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับMam dusę starca, nie umywał za na palcach. ก็โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีฟายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้ก็เป็นเรียกว่ารวบรวมหัวข้อใหม่นะครับวันนี้ก็ไม่ได้เป็นโค้ดนะครับช่องนี้ทำของใหม่นะครับน้องๆก็อย่าลืมนะโอเคเดี๋ยวพี่เมียวขอเข้าห้องก่อนนะครับแบบว่าเดี๋ยวมีคนชวนนะครับเดี๋ยวมันจะหัวร้อนนะครับน้องๆก็วันนี้ก็จะมาทำเรียกว่าทำคลิปแบบว่าของใหม่ที่กำลังจะมานะครับแล้วก็แบบว่าของใหม่ไอเทมใหม่แล้วก็โหมดใหม่ที่กำลังจะมานะเรียกว่าข้อมูลเนี่ยที่จะเอามาเสนอเนี่ยคือเข้ามา100 ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกว่ามันน่ามากครับผมสำหรับของมาใหม่นะครับก็โอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของไอเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจดีกว่าเรียกว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยเอามาแล้วนะครับเป็นทางด้านของสกินรถสปอร์ตนะครับที่เคยทำคลิปแบบหลากหลายนะครับแล้วก็คลิปแบบหลังๆป่ะถ้าจะไม่ผิดนะครับเป็นคลิปแล้วว่ารถสปอร์ตนะครับเอายังไงกันแน่มันจะมาหรือไม่มานะครับแน่นอนครับเซิร์ฟนอกมาแล้วนะครับในกิจกรรมของเซิร์ฟนอกนะครับที่เอารถสปอร์ตสกินรถสปอร์ตมานะครับสุดหรูก็คือทางด้านของเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับหรือเรียกว่าเป็นเซิร์ฟที่ของจริงอ่ะพี่เมียคิดว่าเซิร์ฟนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟเบต้านะครับแล้วเรามาดูกันเนี่ยครับเห็นไหมมันเป็นกิจกรรมรถนะครับพี่จะขึ้นเป็น2ภาพนะก็คือมันเป็นกิจกรรมแบบว่าอันที่1เนี่ย150 เพชร350 เพชรเนี่ยได้อะไร600 เพชรได้กระเป๋าโจ๊กเกอร์ส่วน 1,000 เพชรเนี่ยน่าจะได้เป็นทางด้านของสกินรถสปอร์ตนะครับแน่นอนนะทุกคนเห็นสกินรถสปอร์ตนี่คือบอกคำเดียวว่าโอ้โหโคตรสวยครับที่เป็นชุดเหมือนอะไรไม่รู้แล้วรถสปอร์ตในเกมเขาทุกคนคือสวยมากคือแบบว่าเป็นออกแนวสีฟ้าไฟออกแนวรีออนแบบล้อแล้วแบบว่ารถสปอร์ตคือแบบนี่แหละรถสปอร์ตของจริงครับสกินนี้แม่คิดว่าน่าจะมาในรูปแบบของตู้ลักกี้มากกว่าแล้วแบบว่าเอาเป็นสุ่มเอาเป็นสกินออกมานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะได้ยากแต่เซิร์ฟนอกเนี่ยเป็นกิจกรรมเติมเพชรเอานะครับถึงจะได้นะครับเรียกว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยนอกจากที่จะเรียกว่าแปลกแหวกแนวนะครับเรียกว่าไม่เหมือนใครกันจริงๆนะท่านผู้ชมก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อที่2นะครับเป็นทางของชุดนินจานะครับที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือชุดนินจาสีขาวตอนนี้ก็คือนินจาสีดำนะครับคือได้จากการเติมเพชร999นะครับผมแล้วก็ชุดนินจาสีขาวนะครับก็มาแล้วพี่เมียวเคยทำคลิปแล้วบอกว่านินจาขาวมันจะมานะครับแน่นอนครับมันมาครับเพราะว่าเซิร์ฟนอกมันมาเซิร์ฟไทยก็ต้องมานะครับแต่มาในกิจกรรมทางด้านของกิจกรรม D-Hack นะครับก็คือเพียงแค่เข้าไปเหมือนเติมนะครับเป็นโปรเน็ต1เดือนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะได้เป็นด้านของกล่องสุ่มชุดนินจาสีขาวอีกทีนะครับแล้วก็แล้วแต่ใครจะเปิดได้3วัน7วันถาวรนะพี่หมูก็เปิดได้ถาวรนะคือแบบอิจฉานะครับแต่นี่เราไม่ได้พูดเกี่ยวกับนี้นะครับก็คือนินจาเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันมีทั้งหมด4สีนะก็คือด้านของสีขาวสีดำสีขาวนี่สีดำนี่คือได้เป็นสีแม่แบบมันสีขาวแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีฟ้าไม่แน่ครับไอเรียกว่าเป็นไอชุดต่อไปเนี่ยสำหรับไอลักกี้ที่มันเติมแบบใช้แม่พิมพ์เอาอาจจะเป็นชุดนินจานะครับนินจานะครับอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่มีโอกาสที่จะเป็นชุดนินจานะครับมาต่อจากไอชุดที่เป็นหมาป่าแล้วก็ชุดหนูน้อยบวกแดงนะครับก็เป็นไปได้นะสำหรับชุดเจ้านินจาเรียกว่าแม่พิมพ์เนี่ยพี่เมียวคิดว่าถ้ามันมาพี่เมียวก็น่าจะจัดพี่เมียวชอบนินจาสีแบบสีฟ้าก็คือแบบสีช่องเป็นสีฟ้ามันก็ต้องมีนินจาสีฟ้าแล้วโอเคนะครับเรามาดูนะครับหัวข้อที่3นะครับเป็นด้านของโหมดใหม่นะครับถ้าใครทุกคนลองสังเกตภาพนี้นะครับก็คือด้านของภาพหน้าล็อบบี้นะครับก็คือเป็นชุดฟาโรถูกไหมครับถือสกินปืนเป็นด้านของปืนร้อยนัดแล้วก็เป็นนี่ครับเห็นอะไรไหมครับข้างหลังครับเป็นเหมือนเป็นคนโดดล่มมาแล้วเป็นแบบว่าเป็นแมปนะครับเป็นแมปใหม่หรือเปล่ามันเป็นแมปเหมือนออกแนวแบบว่าออกแนวเป็นทะเลทรายออกแนวสีน้ำตาลนะครับไม่ค่อยเห็นต้นไม้นะครับเห็นเป็นเนินเขามากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกภาพหนึ่งครับเป็นนั่งของแมปใหม่นะครับที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับภาพนี้เป็นภาพเมืองมิ้วนะครับก็คือเมืองแถวบ้านเราก็คือโรงสีนั่นเองนะครับเป็นภาพนั่งของโหมดใหม่เลยครับเรียกว่าแผนที่เก่านะครับแต่เป็นโหมดใหม่คือเป็นออกแนวโหมดทะเลทรายออกแนวแบบของจริงนะครับโหมดใหม่ครับน้องๆเดี๋ยวพี่แมวให้ดูอีกภาพนึงนะครับเนี่ยมันเป็นภาพนั่งของโนวาแมปนะครับหรือทะเลทรายนะครับแมปนั่นเองนะครับเรียกว่าพี่แมวคิดว่าโหมดนี้น่าจะมานะเพราะว่าภาพข้างหลังนี่คือมันมีความใกล้เคียงสำหรับเจ้าโหมดใหม่นะครับเป็นด้านของโหมดทะเลทรายนะครับแต่ก็ไม่แน่พี่แมวเทไปทางด้านของ50 50%นะครับก็มีโอกาสเข้ามานะครับก็แล้วแต่จะใช้จักรยานในการรับชมนะครับเดี๋ยวก็เรามาดูกันอีกหัวข้อหนึ่งนะครับหัวข้อที่4นะครับเป็นทางด้านของชุดมาใหม่กันบ้างดีกว่าน้องก็อยากเห็นภาพชุดใหม่ครับนี่เป็นภาพสำหรับ3ชุดนะครับ
3ชุดนี้เนี่ยถ้าทุกคนเห็นเนี่ยเสื้อแรกเนี่ยจะเป็นเสื้อกั๊กนะครับผมเป็นเสื้อกั๊กออกแนวแดงๆนะครับเป็นเสื้อที่ไม่มีแขนนะครับเสื้อแขนกุดแล้วไม่ใช่เสื้อแขนกุดเนี่ยมันเป็นเสื้อกั๊กเพราะว่าเป็นเสื้อคลุมนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นเสื้อแขนยาวนะครับเสื้อคลุมเป็นลายไฟนะครับเป็นสีแดงๆไฟลายแดงๆนะครับแล้วก็เป็นสีดํานะครับออกแนวโทนดําแดงนะครับมันเหมือนชุดไอสกินไลน์เรดไลท์ของพี่เมียวเลยนะครับแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับเป็นเกาะอกนะครับเห็นมั้ยเป็นเกาะอกรูปหัวใจสีแดงๆเห็นมั้ยครับโอ้โหคือชุดนี่คือแบบสวยจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดเราออกยังบอกว่าสวยนะครับก็โอเคนะเรามาดูหัวข้อที่5กันต่อเลยนะครับเป็นหน้าของชุดใหม่นะครับเรียกได้ว่าแบบว่าชุดคือแบบมันไม่ยอมกันจริงๆเลยครับนี่เป็นหน้าของชุดใหม่นะครับถ้าเราดูเห็นเนี่ยจากภาพแรกเนี่ยมันคือมันจะมีชุดนึงนะครับแต่ว่าเราไม่พูดดีกว่านะครับชุดแรกเนี่ยเป็นชุดออกแนวแบบว่าเสื้อเกาะอกนะครับของผู้ชายนะครับเป็นแบบว่าออกแนวชุดสีดำนะครับแล้วก็เป็นเหมือนลายไฟเสียวขาวนะครับแล้วก็เป็นเหมือนปอกแขนยาวนะครับเป็นสีม่วงสลับกับสีขาวนะครับมีความเป็นแบบชุดออกแนวแบบนักอะไรแบบว่านักแบบนักยิมนาสติกนักเต้นอะไรไม่รู้มันเหมือนมากครับแล้วก็ที่สองเนี่ยเป็นออกแนวแขนยาวเหมือนกันนะครับเป็นเกาะอกเหมือนกันแต่ไม่มีลายนะครับออกแนวเป็นสีดำออกแนวปนๆทองๆนะครับแล้วก็ตรงแขนเนี่ยเป็นสีเนื้อนะครับชุดนี้อาจจะเป็นชุดอาจจะเป็นชุดอีกชุดหนึ่งหรือเปล่าที่เขาเราดูจากลายเนี่ยโอเคเราค่อยสรุปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดที่3นะครับชุดที่3คือชุดฟาโรนะครับก็คือเกาะอกของฟาโรนะครับส่วนชุดที่4นะครับก็ชุดที่3เนี่ยเคยเห็นแล้วครับในเรื่องคันนะครับก็ชุดที่4เนี่ยมันเหมือนเป็นชุดเกาะอกเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นเหมือนเป็นชุดออกแนวหุ่นยนต์นะครับตรงแขนนี่เป็นแบบเป็นบล็อกเป็นบล็อกเหล็กเลยนะครับเรียกได้ว่าพี่เมียวคิดว่าชุดพวกนี้นี่คือแบบเฮ้ยชุดนี่มันชุดของผู้ชายคือแบบเท่ครับพี่เมียวชอบชุดที่4มากครับคือแบบมีความเป็นหุ่นยนต์ออกแนวแดงๆสลับดำนะครับผมเรียกว่าชุดนี้คือแบบสุดจัดประดับบอกนะท่านผู้ชมก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่6นะครับเป็นทางด้านของสกินปืนนะครับเป็นทางด้านของสกิน MP5 นะครับนี่ครับคือ MP5 ครับเรียกว่ามีความสวยออกแนวเป็นลายเอเรียนสีฟ้านะครับตัดออกแนวลายเหลืองดำฟ้านะครับเป็นลายตัดออกแนวแบบมีความเท่นะครับคือแบบว่าเท่จัดประหลัดบอกนะครับเรียกว่าสกินนี้เรียกว่า MP5 นี่คือก็คนก็ไม่ค่อยได้เล่นเยอะแต่พี่ไอคิดว่าสกินนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะแต่ก็สกินมันก็ดูไม่ค่อยอาจจะแบบไม่ค่อยเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวเผานะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูหัวข้อที่7กันเลยนะครับเป็นหน้าของสกิน MC A1 นะครับหรือชื่อสายสกินมันคือสกินชื่อของสกินนะครับก็คือหน้าของสกินบาลูนะครับบารุก็คืออาจจะแปลว่ามังกรหรือเปล่าของต่างประเทศนะครับเพราะว่าออกแนวเป็นสกินออกแนวสีเหลืองๆดำๆสีฟ้าไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยมันไม่รู้เป็นมังกรหรือเป็นหัวนกอินทรีสีเหลืองหรือเปล่านะครับท้ายปืนก็ปกติเป็นสีเหลืองดำนะพี่แม่คิดว่าน่าจะออกแนวเป็นลายนกอินทรีมากกว่านะครับสำหรับคำว่าบาลูเนี่ยพี่แม่คิดว่าแน่แปลว่านกอินทรีหรือนกหรือเป็นอะไรประเภทอะไรของภาษาต่างประเทศนะครับเรียกว่าเป็นแบบว่าไม่ค่อยจะเก่งนะครับสำหรับภาษาต่างประเทศนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่8นะครับเป็นทางด้านของกางเกงใหม่นะครับแน่นอนครับร้านค้าลึกลับนี่คือชอบเอาของอะไรที่แบบว่าเป็นลึกลงลึกลับนะครับคือของที่มันไม่ค่อยอยู่ในเกมหรือเป็นของที่แรนะครับเอามาขายในร้านค้าลึกลับนะครับไม่ใช่ร้านค้าลึกลับมันอ่านว่าร้านค้าสเปเชียลนะครับมันอ่านว่าสเปเชียลนะครับมันอยู่ทางด้านของหน้าทั่วไปนะครับแล้วก็อยู่ล่างสุดมันจะเป็นกรอบเหลืองๆแล้วก็ตัวหนังสือสีขาวๆที่อ่านว่าสเปเชียลอะไรสักอย่างพี่แมวไม่จำไม่ผิดนะพี่แมวเป็นคนที่แบบว่าอ่านอังกฤษไม่เก่งนะครับน้องๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับคือแบบอ่านอังกฤษไม่เก่งจริงๆนะครับก็โอเคนะครับสำหรับก็ทั่วมีความสวยนะครับสำหรับเจ้าทางด้านของกางเกงสีฟ้านะครับก็มีความสวยหรือเปล่าวะมันก็พอใช้ได้นะครับสำหรับเจ้ารองเท้าเนี่ยไม่ให้สำหรับเจ้ากางเกงนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกหัวข้อนึงครับเป็นหน้าของเสื้อใหม่นะครับมันเป็นเสื้อสำหรับเสื้อนะครับเป็นเสื้อคลุมอีกแล้วนะครับแต่เสื้อนี้ไม่แน่ใจว่าซ่อนเกาะหรือซ่อนเกาะหรือไม่ซ่อนเกาะนะครับเป็นเสื้อออกแนวเหลืองๆนะครับแล้วก็เป็นขอบข้างในเป็นสีดำๆนะครับเรียกว่าเป็นลายเหลืองตัดดำนะครับก็จะให้ดูเป็นข้างหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วว่ามันก็มีกิจกรรมนะครับโอเคเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเลยครับรูปกิจกรรมนะสำหรับเจ้าได้เสื้อนี้นี่คือมีทั้งรูปแล้วก็มีทั้งกิจกรรมนี่น่าจะเป็นกิจกรรมของโทรศัพท์หรือเปล่ามันเขียนว่าหัวเว่ย Y6 นะครับพี่เมียไม่แน่ใจว่าหัวเว่ย Y6 นี่มันตัวใหม่หรือตัวเก่านะครับก็กิจกรรมเนี่ยให้สะสมเหรียญและไม่รู้ให้ครบ20เหรียญแล้วก็เอาไปแลกเสื้อนะครับสำหรับไอ้เสื้อ Y6นะครับหรือสกินเรียกสกินว่าสกินหัวเว่ย Y6 ละกันนะครับก็ไม่ก็เอาสกินชื่อสกินนี้แหละพี่น้องประเทศนะครับแน่นอนครับมีเสื้อก็ต้องมีร่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราพามาดูร่มนะครับเป็นร่มทางด้านของสกินร่มโอหัวเว่ยนะครับ
Y6 เหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับสำหรับเจ้าเสื้อและก็สกินนี้นะครับเรียกว่า Huawei Y6 นะครับคือสกินออกแนวมันออกแนวธีมดำๆแล้วก็มันก็เขียนคำว่า Y6 นะครับเป็นตัวหนังสือขาวดำตัดเอากับลายดำกับลายแดงลายเหลืองนะครับก็มีความแบบว่าสวยมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็มาได้ว่าข้อมูลข่าวสารใหม่ของใหม่ไอเทมใหม่โหมดใหม่นะครับก็เรียกว่าแบบว่าคือแบบมาแบบจัดเต็มครับน้องๆมาเพื่อแบบให้น้องๆได้แบบว่ารู้ก่อนใครนะครับบางอันเนี่ยอาจจะมาจริงหรือไม่มาจริงนี่น้องๆก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับใครไม่มีจักรยานก็ไม่ต้องรับชมนะครับผมเออก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าหัวข้อใหม่นะครับก็โอเคแบบว่าขอหมุนลัคกี้ก่อนละกันนะก่อนปิดคลิปคือแบบว่าพอดีแบบเงินมันเยอะครับเงินในเกมคือแบบมันเหลือครับผมเออเห็นไหมครับมีคนชวนมาเลยครับโอ้โหชวนใหญ่เลยครับท่านผู้ชมดีไม่ชวนตอนทำคลิปนี่ครับพี่เมียไม่ค่อยอยากจะทำคลิปตอนแบบว่าหน้าล็อบบี้นะครับน้องๆแบบว่าพี่เมียต้องไปสร้างห้องในหน้าล็อบบี้ครับเพราะแบบว่าเดี๋ยวมีคนชวนมานะครับเดี๋ยวอากาศมันจะร้อนนะครับทุกคนก็โอเคนะเดี๋ยวก็สุ่มแค่นี้พอนะครับคือแบบสุ่มแบบผ่านเงินนะครับเพราะว่าพอดีแบบเงินในเกมมันเยอะนะครับก็โอเคนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับก็ถ้าใครไม่พลาดคลิปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องพี่เมียนะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายจึ๊บ